ปอณัฐวุฒิไม่พอใจบ่นยาวเหยียดภรรยาเอพรทิพย์ออกสื่อล่าสุดทางด้านของปอณัฐวุฒิทนไม่ไหวโพสต์ถึงภรรยาเอพรทิพย์เอาไว้ว่าชอบกันจริงๆไอ้เราก็แต่งสมิทชิดเชี่ยวส่วนคุณนายนี้นับวันชุดว่ายน้ำยิ่งเล็กลงเรื่อยๆก่อนมาทะเลต้องอดข้าวอดขนมวันๆลองชุดนั้นชุดนี้ไปทะเลใส่ชุดว่ายน้ำแต่น้ำไม่เล่นนะถ่ายแต่รูปถ่ายแต่รูปถ่ายเสร็จเลือกเสร็จแต่งนิดๆหน่อยๆหมดไปครึ่งวันสรุปน้ำก็ยังไม่ได้เล่นอยู่ดีเที่ยงกินข้าวตกบ่ายแดดแรงทาครีมกันแดดทาเสร็จหามุมถ่ายรูปถ่ายเลือกแต่งแดดร่มสั่งอาหารเย็นอาบน้ำเปลี่ยนชุดเตรียมกินข้าวมื้อเย็นสรุปนี่ผมไม่พอใจอะไรหรือเปล่าก็รักแหละก็เลยบ่น#รักก็ห่วงนิดนึงนะเดี๋ยวนี้ชุดว่ายน้ำก็เว้าสูงไปถึงจักรแร้แล้วแถมยังเข้าวินอีกปอต้องปรับตัวใช่ไหมทริปหน้าเจอกันปอได้นะไหมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ